การสั่งสมบุญในพุทธศาสนานั้นทำได้3ทางด้วยกันคือ 1. การทำทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการ Worry Free Zone สำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะขอนำธรรมะสั้นๆมาเล่าให้สาธุชนได้ฟังการสั่งสมบุญในพุทธศาสนานั้นทำได้3ทางด้วยกันคือ 1. การทำทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาการทำทานนั้นท่านสาธุชนก็คงรู้กันอยู่แล้วแล้วท่านสาธุชนก็คงจะปฏิบัติกันเป็นประจำก็คือการให้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของการถวายภัตตาหารการให้ธรรมทานและการให้อภัยทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชื่อว่าสุเมธดาบสเมื่อครั้นพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาพุทธเจ้าทีปังกรว่าจะเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าชื่อสมณะโคดมในอนาคตเบื้องหน้าสุเมธดาบสโพธิสัตว์ก็ได้พิจารณาดูว่าบารมีไหนที่จะต้องสั่งสมเป็นอันดับแรกก็คือทานบารมีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็เคยให้โอวาทไว้ว่าโลกใบนี้ถ้าปราศจากการให้แล้วก็จะไม่สามารถอยู่กันได้การให้เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะก็ให้เลี้ยงดูบุตรเลี้ยงดูธิดาให้อาหารให้นมให้เสื้อผ้าให้การศึกษาแม้แต่พระภิกษุสามเณรเองก็อยู่ได้ด้วยการให้ของสาธุชนการทำบุญการถวายภัตตาหารเป็นการให้วันนี้ก็จะมาขอเล่าเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการให้ครั้งหนึ่งในสมัยพระสัมมาพุทธเจ้าของเรานั้นได้มีพระมหากัสสปะผู้ที่เป็นเลิศทางด้านการทุดงควัตพระสัมมากัสสปะเนี่ยก็ได้บำเพ็ญเพียร อยู่นิโรธสมาบัติเป็นเวลา7วันก็ไม่ได้ขบฉันพัตตาหารเลยตลอด7วันครั้นเมื่อพระมหากัสสปะนั้นออกจากนิโรธสมาบัติก็ตรวจดูว่าวันนี้จะไปรับบิณฑบาต ที่ไหนจะไปรับบาต ที่ไหนก็พบว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งนะจะได้บุญนี้พระกัสสปะก็เลยเดินทางไปที่นาที่สาวชาวนาคนนี้ได้เฝ้าอยู่ก็คือนางคนนี้ได้เฝ้านาข้าวสาลีนั่นเองนะเมื่อนางคนนี้ได้เห็นพระกัสสปะเดินบิณฑบาตมาก็เกิดความเลื่อมใสอยากจะใส่บาตรแต่เนื่องจากว่าตัวเองนั้นเป็นสาวชาวนาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากข้าวตอกที่ตัวเองได้ทำไว้ก็เลยนำข้าวตอกนั้นมาใส่บาตรกับพระมหากัสสปะนะแล้วพระมหากัสสปะก็ให้พรส่วนว่าเรื่องราวของราชาธิดาเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามตอนต่อไป